เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แจกความฟินกันไม่พักเลยทีเดียวสำหรับคู่รักอย่างนนกุลชานนท์สันตินทรกุลกับนางเอกสาวคนสวยแอปทักษอรพักสุขเจริญที่มักจะมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันอยู่เรื่อยๆโดยล่าสุดนนกุลควงแอปมาไลฟ์สดทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆแฟนคลับงานนี้บอกเลยเป็นไลฟ์ที่ฟินมากเพราะเต็มไปด้วยช็อตมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งของแอปทักษอรกับหนุ่มนนกุลเล่นเอาแฟนๆแห่กดไลค์กดแชร์กันกระจายเลยทีเดียวและต่อมาหมอเอ็มเทพกระซิบได้เปิดไพ่ทำนายดวงของแอปและนนกุลบอกว่าคู่นี้เกณฑ์ยังไม่มีข่าวดีเรื่องแต่งงานในปีนี้แต่อาจจะต้องระวังเรื่องอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายจะหงุดหงิดง่ายแม้ช่วงนี้จะหวานมากๆแต่ก็อยากให้ระวังเรื่องอารมณ์ส่วนอนาคตเรื่องแต่งงานผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายโอเคไฟเขียวถึงไม่ได้แต่งปีนี้ก็มารอลุ้นปีต่อไปเรียกได้ว่างานนี้ได้ฟังคำทำนายแล้วแฟนๆต่างก็รอลุ้นว่าทั้งคู่จะประกาศข่าวดีกันเมื่อไหร่และสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ